คือจริงๆมันมีคนถกเถียงกันว่าแบบจริงแล้วมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมแต่ว่ามันก็มีมุมนึงที่เราต้องมองว่าองค์กรก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าในคลิปอะถ้าในวิดีโออะเราไม่ได้ใส่โลโก้องค์กรหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นขององค์กรอะมันน่าจะไม่เป็นไรหรือเปล่าพี สวัสดีครับมีความเขินอายวันนี้แบบไม่กล้าพูดเลยวันนี้คอนเทนต์แบบว่าโอ้โหดุเดือดเข็ดฟันแล้วก็มีความแบบว่า18บวกนิดนึงอุ้ยบอกเลยเหรอ18บวกเลยเหรอคือประเด็นทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยนะความ18บวกความแซ่บเนี้ยเราจะมาพูดถึงแอปแอปนึงที่ตัวเนี้ยมาแรงมากมาแรงมากก็คือแอป OnlyFans นั่นเองครับเออหลายคนฮัทช่าว่าแล้วน่าจะเคยเห็นกันแหละที่เป็นตัวล็อกสีฟ้าเนาะอ่ะพี่เราเรียกมันว่าแอปเนี่ยแต่จริงๆแล้วอ่ะจุดกำเนิดมันก็คือเหมือนเว็บไซต์นึงที่แบบว่าคนสามารถโหลดเข้ามาในโทรศัพท์ใช่ไหมครับแล้วก็ตั้งค่าให้มันเป็นหน้าอยู่ในหน้าจอโฮมเหมือนกับแอปทั่วไปได้อะไรอย่างงี้ครับแต่จริงๆมันคือเว็บไซต์ OnlyFans บางคนก็แบบว่าเอ้ยมีอยู่แล้วบางคนแบบเอ้ยฉันไม่รู้จักหรือบางคนอาจจะอ๋อฉันทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยก็ลองมาฟังกันได้เพราะวันนี้เราจะสรุปหลายอย่างเลยข้อมูลเกี่ยวกับแอปนี้เรื่องราวเกี่ยวกับแอปนี้ว่าเป็นยังไงบ้างพูดถึงก่อนว่ามันคืออะไรสำหรับแอป OnlyFans นะก็คือมันจะเป็นแอปนึงที่มันไม่ได้มีแค่เรื่อง18บวกนะหรือว่าแบบเรื่องว่าวิวเนาะคือคอนเทนต์มันหลากหลายแต่ว่าอาจจะเห็นภาพมันเป็นแบบว่า18บวกซะเยอะใช่เพราะมันเด่นมันดังก็เพราะเรื่อง18บวกนี่แหละแอปนี้แต่จริงความตั้งใจของ CEO หรือเขาเรียกว่าของบริษัทผู้สร้างเขาต้องการให้คนที่ถ่ายภาพวาบวิวอ่ะได้มาโชว์ผลงานนะมาสร้างรายได้ด้วยแล้วก็มีพื้นที่ด้วยเขาเลยคิดคนแอปนี้ขึ้นมาซึ่งมันเป็นที่นิยมมากแบบรวดเร็วมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยก็พอเรื่องแบบนี้เนาะแต่ว่ามันก็จะมีแคทอื่นๆอีกอย่างเช่นสตรีมเมอร์เกมสตรีมเกมครูสอนออกกำลังกายใช่คือทุกสิ่งทุกอย่างอ่ะคือสามารถแบบไปอยู่ในแอป OnlyFans ได้แต่ว่าการเข้าไปอ่ะมันไม่ใช่ว่าอ๋อพอเข้าไปแล้วคุณจะเห็นได้ทุกคนนะเลือก1ครีเอเตอร์ต่อการจ่าย1ครั้งเพราะฉะนั้นก็อาจจะแอบมีความโหดนิดนึงแต่ว่าก็นั่นแหละก็ความ OnlyFans อ่ะเนาะต้องเลือกแหละว่าอยากดูคอนเทนต์ครีเอเตอร์ท่านไหนอยากดูหลายคนหน่อยก็จ่ายมากหน่อยอะไรอย่างเงี้ยนะแต่มันก็จะมีเรทเนาะแล้วก็ระดับราคาที่หลากหลายแตกต่างกันไปเอาง่ายๆมันคล้ายๆกับโซเชียลมีเดียอย่างนึงที่คือมีการโพสต์รูปโพสต์วิดีโอใช่ไหมแต่ทีเนี้ยเจ้าของช่องอ่ะสามารถเก็บเงินผู้ติดตามหรือเรียกว่าเป็นแฟนคลับรายเดือนเหมือน Netflix เรียกว่ามันเป็นเหมือน Netflix ละกันบริษัทผู้สร้างก็จะมีการแบ่งเปอร์เซ็นต์ก็คือ 80% เนี่ยให้เจ้าของช่องไปเลยเขาเก็บแค่ 20% คือจริงๆถือว่าให้เยอะมากเลยนะแฟนนะพี่คือด้วยความที่เป็นคอนเทนต์ที่มันต้องเสียตังค์เข้าไปดูอะข้างในมันก็จะมีความแบบไปสุดอะเพราะว่าสมมติเราไปลงในโซเชียลมีเดียอย่างอื่นอย่างเงี้ยมันก็ไม่ได้ใช่ไหมพี่แต่พออันนี้มันแบบเขาจงใจตั้งมาเลยเพื่อสิ่งนี้เพื่อความแบบกว้างขวางของเนื้อหาอะไรอย่างเงี้ยข้างในมันก็จะมีความแบบว่าไปสุดเลยคนก็ยอมเสียเงินเพื่อจะเข้าไปดูคอนเทนต์เหล่านั้นความโดดเด่นคือมันไม่ใช่แค่รูปภาพอย่างเดียวแต่มันก็จะเป็นวิดีโอหรือว่าไลฟ์สตรีมมิ่งที่สามารถแบบเข้าไปดูคนนั้นได้อะไรเงี้ยยิ่งเป็นที่รู้จักมากเท่าไหร่ก็คือยิ่งทำให้มีคนที่เข้าไปเป็นสมาชิกเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะคือปัจจุบันนี้นะผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยประมาณ85 ล้านคนว้าวถือว่าแบบเยอะมากๆแล้วก็เติบโตเร็วมากๆเหมือนยอดดาวน์โหลดอะไรเงี้ยมันใกล้ๆเคียงกับพวกแอปที่เราใช้กันทั่วไป Facebook Twitter อะไรอย่างเงี้ย TikTok อะไรเงี้ยใช่คือแบบตามๆกันมาแล้วซึ่งอาจจะเป็นด้วยอิทธิพลของโควิดแหละทำให้สถานบริการนู่นนี่นั่นสถานบันเทิงต่างๆอะไรเงี้ยเราไปเจอกันได้น้อยลงเราเจอกันได้น้อยลงแล้วก็เลยต้องแบบว่าใช้บริการ OnlyFans ใช่อันนี้คือเป็นสิ่งหนึ่งที่รู้สึกว่ามันน่าจะเติบโตเพราะโควิดด้วยนะคะค่าบริการมันไม่แพงอ่ะพี่มัน $5-$20ไม่ถึง 1,000ประมาณ500-600ประมาณนี้ก็คือมันมีตั้งแต่5ก็คืออาจจะประมาณ100 กว่าบาทใช่ยันไปเกือบจะถึง 1,700 อะไรอย่างเงี้ยแต่จริงๆถ้าเทียบกันแล้วเป็นรายเดือนก็ถือว่าไม่ได้แพงไม่ได้แพงเลยประมาณเท่ากับพวกสตรีมมิ่งต่างๆแต่อยู่ที่คุณอีกนะเผลอๆแบบถ้าจะไปติดตามแบบเป็น10คนก็จ่ายหนักอยู่นะก็จ่ายหนักอยู่เพราะฉะนั้นอาจจะต้องแบบตามเป็นคนๆก็แล้วแต่ใช้เงินแล้วแต่กำลังทรัพย์นะครับกับการเลือกดูคอนเทนต์พี่ว่าคนอ่ะยินยอมที่จะจ่ายเยอะอยู่แล้วถ้าเป็นอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีสถิติมาบอกกันทุกคนเขาบอกว่าแอป OnlyFans เนี่ยทำรายได้ให้กับครีเอเตอร์เนี่ยถ้าคิดเป็นรายปีเนี่ยนะคือ$200 ล้านเลยนะคือรวมครีเอเตอร์ทั้งหมดที่มีก็คือรายได้เนี่ยเข้าสู่แอปเนี่ยประมาณ$200 ล้านต่อวันนะเขาบอกว่าคาดการณ์ว่าปีนี้2021อ่ะจะสูงถึง$2,000 ล้านเลยทีเดียวเพราะว่าผู้ใช้งานมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเนาะแล้วก็เราจัดอันดับมาให้ทุกคนได้ฟังกัน10อันดับครีเอเตอร์อ่ะครีเอเตอร์ที่ทำรายได้ฮอตฮิตใน OnlyFans คน
คนแรกก็คือแบล็กชานะครับผมนางแบบชาวอเมริกันจะบอกว่าแอปเนี้ยมันครีเอเตอร์มันไม่ได้มีแค่คนธรรมดาเนาะจริงๆเซเลบริตี้เนี่ยมาเต็มเซเลบริตี้ฝั่งตะวันตกเนี่ยเขาก็เข้ามากันเยอะมากทำรายได้ไป 20.12 ล้านเหรียญครับผมในปี2021อันดับ2ก็คือคุณเบลล่าทรอนเบลล่าทรอนคือเขาดังมาจากว่าเมื่อก่อนเขาแสดงแบบว่าพวกซีรีส์หนังดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยก็จะมีภาพลักษณ์ที่แบบสดใสนะอันนี้แต่ว่าพอเขาหันมาใช้ OnlyFans เงี้ยก็แน่นอนว่าฮือฮาทำรายได้1ล้านเหรียญหลังจากเปิดให้สมัครสมาชิกเพียงวันเดียวอ่ะพี่โอ้โหคือเบลล่าไม่ได้เผยแค่ภาพเซ็กซี่ก็คือมีการเล่าเรื่องชีวิตในประจำวันมากขึ้นก็คือมีความใกล้ชิดกับแฟนคลับมากขึ้นใน OnlyFans ถ้าเกิดสมัครนะครับที่สำคัญเธอตอบข้อความแฟนคลับเกือบทุกคนที่ติดต่อเขาไปใน OnlyFans คือไหนๆคุณจ่ายตังค์แล้วอ่ะเบลล่าทอนก็ให้สวัสดิการมากขึ้นในการตอบข้อความใช่เธอมีเรทการสมัครสมาชิกอยู่ที่20เหรียญครับอ่ะคูณไป600ประมาณนั้นใช่ลองคำนวณดูว่าการที่เธอทำเงินได้1ล้านเหรียญน่ะแสดงว่ามีผู้ติดตามประมาณ 50,000 คนอ่ะรู้สึกว่าอุ๊ยมันเป็นแหล่งรายได้ที่ดีเลยในช่วงที่แบบเศรษฐกิจฝืดเคืองขนาดนี้คุณแบบว่ามีคอนเทนต์ที่มีกลุ่มเป้าหมายอะไรเงี้ยคุณก็สร้างรายได้ได้ใน OnlyFans ต่อไปอันดับ3ก็คือ Cardi B Cardi B เนี่ย 7.69 ล้านเหรียญเนาะก็ลองคำนวณดูว่าเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณเท่าไหร่ก็อย่าง Cardi B อ่ะครับก็ใช้ OnlyFans เป็น1ช่องทางการสื่อสารอย่างกับแฟนๆอย่างใกล้ชิดก็เหมือนเบลล่าโทนใช่มั้ย Cardi B เนี่ยเหมือนกับแบบเขาไม่ได้ลงคอนเทนต์ว่าวิวเขาลงฟุตเทจเบื้องหลังการถ่ายทำ MV ของเขาใช้เป็นการโปรโมทช่องทางนึงใช่เป็นการโปรโมทแล้วก็แบบมันก็ได้เงินอีกอ่ะต่อไปอันดับ4นะคะเป็นไทก้า 7.69 ล้านเหรียญ นะคะอันดับ4ของเราแล้วก็อันดับ5ก็จะเป็นวิชคาลิฟา 6.42 ล้านวิชคาลิฟาก็แรปเปอร์เหมือนกันใช่เป็นแรปเปอร์เหมือนกันแล้วก็อาริก้าอาริก้าเมน่าอาริก้าเมน่า 4.49 ล้านเหรียญ นะเฟียมีอาร์นะคะอันดับ7คืออยู่ที่ 2.22 ล้านเหรียญซึ่งแต่ละคนคือเยอะมากเลยนะทุกคนแล้วก็อันดับ8นะคะซาฟารีซามูเอลไม่คุ้นเลยซาฟารีซามูเอลเนาะเราก็ไม่คุ้นเหมือนกันนะคะเขาทำรายได้ไปได้ประมาณ 1.06 ล้านเหรียญอันดับ9คือเมแกนบาร์ตันแฮนสันก็คือทำรายได้อยู่ที่ 1.06 ล้านเหรียญแล้วก็อันดับ10ก็คือเจมวอลฟี่ถ้าเกิดอ่านผิดก็ขออภัยนะคะทุกคนอยู่ที่ 0.9 ล้านเหรียญซึ่งมันไม่ธรรมดามากๆไม่ธรรมดาโอ้โหไม่ธรรมดาเออจริงๆเพราะว่าการทำอะไรแบบนี้คือสามารถออกจากงานประจำได้เลยอะแต่ว่ามันก็มีมุมนะทุกคนที่สังคมอาจจะไม่รับไม่ทันผมไปอ่านมาก็ประมาณว่ามีพนักงานออฟฟิศเป็นครีเอเตอร์ก็คือลงคอนเทนต์ที่แบบ18บวกอะเนาะทีนี้เหมือน HR ไปเจอเขาก็คงไม่โอเคเพราะว่าหน้าของครีเอเตอร์แบบก็คือเป็นหน้าของบริษัทด้วยอะไรเงี้ยเกิดปัญหาขึ้นตามมาอะไรเงี้ยก็คือยังมีข้อจำกัดตรงนี้อยู่คือจริงๆมันมีคนถกเถียงกันว่าแบบจริงๆแล้วมันเป็นสิทธิส่วนบุคคลไหมแต่ว่ามันก็มีมุมนึงที่เราต้องมองว่าองค์กรก็ต้องรักษาภาพลักษณ์ขององค์กรเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ผมรู้สึกว่าถ้าในคลิปอะถ้าในวิดีโออะเราไม่ได้ใส่โลโก้องค์กรหรือว่าเสื้อผ้าที่เป็นขององค์กรอะมันน่าจะไม่เป็นไรหรือเปล่าพี่คนอาจจะมองว่าคุณทำงานที่นี่อะไรเงี้ยหรือเปล่าแล้วไปรับงานเสริมที่มันดูแบบไม่ดีเออใช่ไหมใช่คนก็คงจะภาพจำว่าอ๋อทำงานที่ไหนก็เป็นพนักงานประจำที่นี่อะไรเงี้ยมันอาจจะพ่วงกันไปด้วยอะไรเงี้ยแล้วคนนี้ทำโอลิแฟนนะทำอยู่องค์กรนี้อะไรเงี้ยมันอาจจะกลายเป็นว่าเป็นเรื่องไม่ดีไปภาพลักษณ์องค์กรจะเสียได้เป็นแล้วแต่องค์กรไปใช่แล้วก็ประเด็นอีกกรณีนึงคือเป็นพยาบาลหรือเป็นแพทย์นี่แหละแต่ว่าเปิดแอคเคาท์เป็นครีเอเตอร์ในโอลิแฟนเหมือนกันพอเหมือนทางโรงพยาบาลรู้อย่างเงี้ยนวลปลดออกจากตำแหน่งเลยคือมันคงไปขัดแบบว่ากฎหรือจรรยาบรรณอะไรอย่างงี้ป่ะครับเขาอาจจะภาพลักษณ์อะไรอย่างนี้นั่นแหละอันนั้นแหละเรื่องใหญ่ที่สังคมยังไม่ได้ฟรีขนาดนั้นถึงแม้ว่าสิทธิในร่างกายของเรามันจะเป็นของเราก็จริงอ่ะแต่ว่ากฎเกณฑ์สังคมมันยังไม่ได้เปิดกว้างขนาดนั้นน่ะที่ทุกคนจะยอมรับได้ก็จะมีอีกกรณีนึงนะคะคือเป็นคุณหมอชาวเมียนมาซึ่งเขาก็เปิดแอคเคาท์ทำคอนเทนต์ทำเนื้อสร้างเนื้อหาใน OnlyFans เหมือนกัน18บวก18บวกทางโรงพยาบาลเนี่ยเขาก็อยากรักษาภาพลักษณ์ของทางโรงพยาบาลเหมือนกันอะไรเงี้ยเขาเลยตัดสินใจปลดหมอคนนั้นออกเลยแต่ว่าเหมือนล่าสุดเนี่ยเขาก็ออกมาบอกว่า OnlyFans เนี่ยสร้างรายได้ให้เขาประมาณ 50,000 เหรียญเลยนะซึ่งอาจจะไม่ต้องทำงานหมอแล้วก็ได้แล้วด้วยความที่มันไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์ของโรงพยาบาลแต่ว่าประเทศเมียนมาเนี่ยเขาค่อนข้างที่จะเป็นแบบชาวพุทธแบบสุดๆค่านิยมแบบเนี้ยมันเป็นค่านิยมที่ไม่ได้ยอมรับในสังคมมากนักอะไรเงี้ยคุณหมอคนนี้ถึงท่านโดนปลดใบวิชาชีพเลยนะเฮ้ยจริงป่ะเนี่ยใช่คือโดนถอดใบวิชาชีพอ่ะคือคุณไม่สามารถที่จะทำงานเป็นหมอได้แล้วอ่ะสมัครโรงพยาบาลอื่นก็ไม่ได้ใช่เพราะฉะนั้นพอโดนถอดใบประกอบวิชาชีพก็คือจบเลยแต่ตอนนี้คือประสบความถือว่าประสบความสำเร็จเหมือนกันนะกับโอลิแฟนเพราะว่ามีคนติดตามคือประมาณ2ล้านแอคเคาท์ได้แล้วอ่ะกับเธอคนนี้ใช่แค่คนเดียวโอ้รายได้ก็ประมาณ 50,000 เหรียญต่อเดือนใช่ค่ะเหมือนกับที่เคสของประเทศไทยเหมือนกันนะเขาก็มีคู่นึง
ออกมาโพสต์ Twitter ถึงเรื่องนี้เขาก็บอกว่าเหมือนเขากับแฟนอะเป็นเด็กที่ถ้าตอนมหาลัยคือคบกันตั้งแต่มหาลัยแต่ว่าอยู่หลังห้องแหละคือไม่ได้มีใครรู้จักมากนักอะไรเงี้ยก็ตัดสินใจไปทำ OnlyFans ก็มีวันนึงเขาก็เลยแบบว่านั่งเล่นทวิตนี่แหละคือ Twitter ใครๆก็เล่นเนาะแต่ว่าเขาก็พิมพ์คำคำนึงลงไปคำว่าเงียบก็นั่นแหละไม่ได้ยินเสียงเลยคำว่าเงียบนะก็พิมพ์ไปเสร็จปุ๊บมันก็มีคอนเทนต์ขึ้นมาหลากหลายมากๆอะไรเงี้ยแล้วก็ไปเจอแอคเคาท์นึงซึ่งเขาบอกว่าอุ๊ยทำรายได้ได้อะไรเงี้ยสร้างรายได้ได้กับแอปนึงเขาก็รู้สึกว่าเป็นแรงบันดาลใจเหรอใช่แล้วด้วยตัวเขากับแฟนเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบเรื่องแบบนี้อยู่แล้วคือเป็นคนที่ชอบมีเสพสมกันอะไรนั่นแหละเสพสมตามภาษานั่นแหละเขาชอบเรื่องแบบนี้ทีนี้ก็เลยตัดสินใจว่าเอ้ยคุยกับแฟนว่าเราลองไปทำกันดูไหมอะไรอย่างเงี้ยแฟนก็อ้าวโอเคแฟนก็ตกลงอะไรเงี้ยแต่ว่าด้วยความที่คอนเทนต์อ่ะมันไม่สามารถมันไม่จำเป็นต้องเห็นหน้าก็ได้เขาก็เลยรู้สึกว่าทำแล้วมันก็อาจจะไม่ได้เสียหายแล้วก็คนก็ไม่ได้รู้ด้วยว่าแบบเขาสองคนเป็นใครอะไรเงี้ยก็ทำมาเรื่อยๆอะไรเงี้ยจนแบบว่ามีเงินส่งตัวเองเรียนจนจบแล้วก็มีเงินส่งให้ที่บ้านและทุกวันนี้ก็ยังทำอยู่ถือว่าเป็นเรื่องราวที่ก็ตกลงกันได้ดีอ่ะใช่ก็วินวินทั้งผู้รับคอนเทนต์แล้วก็ผู้สร้างเนาะใช่วินแล้วก็เขาทั้งสองคนก็ถือว่าเปิดกันประมาณนึงอ่ะคู่นี้อ่ะนะโอลิแฟนมันไม่ได้มีแค่เรื่อง18บวกอันนี้ผมยกตัวอย่างละกันก็คือคุณรีเบคก้ามินคอฟถ้าอ่านผิดขออภัยนะครับเขาเป็นแบรนด์แฟชั่นแบรนด์แรกที่เปิดแอคเคาท์ OnlyFans พี่บัญชีของคุณเรเบคก้าเนี่ยจะได้พบกับคอนเทนต์ที่สดใหม่และไม่18บวกเป็นดีไซเนอร์เป็นฟีลแบบว่าดีไซเนอร์มาแบ่งปันประชาเรื่องราวมากกว่าครับผมชีวิตประจำวันไลฟ์สไตล์ส่วนตัวเป็นบล็อกเลยเป็นบล็อกของเขาเลยว่าแบบเบื้องหลังการทำแบรนด์เขาเป็นไงบ้างคอลเลคชันใหม่ที่ยังไม่วางขายอาจจะมีแบบสนีคพีคให้ดูอะไรอย่างเงี้ยใช่พี่สไตล์การแต่งตัวการแมทชุดอะไรเงี้ยคุณรีเบคก้าเนี่ยก็บอกไปว่าในฐานะบริษัทเนี่ยเขาต้องการที่จะเป็นส่วนหนึ่งของแพลตฟอร์มใหม่ๆที่ต้องการเชื่อมต่อกับลูกค้าอะไรอย่างงี้แล้วก็มอบคอนเทนต์เอ็กซ์คลูซีฟได้24ชั่วโมงที่แบบว่าไม่ซ้ำกับช่องทางอื่นจริงๆมันคือข้อดีของ OnlyFans นะคือเหมือนกับแบบมันทำให้ดาราหรือคนดังๆอ่ะเข้าถึงสื่อสารกับคนทั่วไปได้ง่ายขึ้นแฟนคลับได้ง่ายขึ้นไม่ว่าจะเป็นตัวครีเอเตอร์ว่าวิวก็เหอะอะไรเงี้ยมันดูใกล้ชิดมากกว่ามันดูแบบ privacy มากกว่ามันดูเข้าถึงได้มากกว่าอะไรเงี้ยใช่สุด exclusive เลยที่มีอีกเรื่องนึงที่แบบน่าสนใจพอ OnlyFans มันแบบฮิตเป็นที่นิยมขึ้นเรื่อยๆอย่างงี้ใช่มั้ยพี่ก็สร้างปัญหากับธุรกิจ18บวกอย่าง Pornhub ก็คืออัตราค่าตัวของดาราหนังโป๊อะลดต่ำลงอย่างมากพี่ตามข่าวคือมันเหมือนแบบมีดาราเกิดใหม่หรือครีเอเตอร์เกิดใหม่เยอะอ่ะใช่แล้วค่าโปรดักชันอ่ะตัวเว็บไซต์ก็ไม่ได้ต้องไปเสียมันคือมันเป็นการถูกครีเอทด้วยตัวครีเอเตอร์เองอ่ะเข้าใจนะว่าOnlyFansเลยจ่ายให้ได้เยอะอะไรเงี้ยใช่ก็เป็นเอฟเฟคพอทับก็ต้องหากลยุทธ์มาสู้แล้วทีนี้ก็เราติดตามดูไปครับพี่นั่นแหละทั้งหมดนี้มันก็เป็นแอปOnlyFansเนอะซึ่งจริงๆที่เรามาพูดเนี่ยเพราะว่าเรารู้สึกว่ามันเป็นกระแสเนาะคนมันเป็นแพลตฟอร์มใหม่ที่น่าสนใจมากแล้วคนก็พูดถึงแล้วมันก็สร้างรายได้ด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้แนะนำว่าคุณจะต้องไปทำอะไรอย่างนั้นเนาะคือก็แล้วแต่ละกันก็เป็นสิทธิส่วนบุคคลซึ่งเราไม่ได้แบบแอนตี้อยู่แล้วใช่เราให้เกียรติทุกอาชีพเนาะเผื่ออาจจะไปเจอเราก็ได้ในแอปในวันหนึ่งในวันหนึ่งคือนี่เริ่มเห็นว่าแบบแต่ละคนได้เงินเยอะมากจากแอปนี้เริ่มแบบว่าน่าสนใจน่าสนใจอันนี้เริ่มสนใจจริงๆไม่แน่นะคะฝากติดตามด้วยละกันเดี๋ยวมาบอกอีกทีว่าตั้งชื่อว่าอะไรก็อย่าลืมนะถ้าสมมติว่าใครเคยลองเล่นมีประสบการณ์ส่วนตัวจริงๆวันนี้พวกเราอาจจะต้องขอโทษนิดนึงเพราะว่าเรายังไม่ได้เคยเข้าไปใช้เนาะเมื่อวานพยายามจะโหลดแล้วแต่แปลกมากมันไม่ขึ้นอ่ะมันเซิร์ชแล้วมันไม่ขึ้นอะไรเงี้ยพยายามจะลองมาใช้ดูจะได้มาพูดได้เต็มที่เนาะแต่ว่าก็ต้องขอโทษทุกคนด้วยนะคะที่อาจจะมีขัดตกบกพร่องส่วนอื่นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกละกันว่าเอ้ยทดลองใช้แล้วมันเป็นอย่างนี้มันดีอย่างนั้นอย่างนี้หรือว่ามันไม่ดียังไงก็บอกได้เหมือนกันหรือว่ามีแอคเคาท์ไหนน่าสนใจแปะวาร์ปให้ด้วยใช่เปิดวาร์ปหน่อยเปิดวาร์ปแอคเคาท์ OnlyFans ได้ครับอะไรอย่างงี้ก็ขอบคุณที่ติดตามเด็กสมัยนี้พอดแคสต์ของเรานะคะก็อยากให้ทุกคนติดตามไปเรื่อยๆทางวากูดทีวีนะคะอย่าลืมกดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยใช่กดไลค์กดแชร์คอมเมนต์มาเลยได้หมดครับผมวันนี้ไปกันจ้าสวัสดีครับบ๊ายบาย